ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําจิรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมธารโรนะคะวันนี้นะจะเป็นคลิปเป็นซีรีส์เลยนะสำหรับคนที่เกิดในลัคนาหรือราศีดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีเลยเนาะลัคนาราศีเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคม2565มาดูกันว่าในเดือนสิงหาคมนะชีวิตของคุณในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาหรือราศีต่างกันอย่างไรราศีมันจะเป็นเรื่องของวันเกิดเนาะส่วนลัคนาจะผูกด้วยของเวลาเกิดไปด้วยก็คือต้องเทียบจากตารางนะคะใครอยากดูก็ไปคลิกที่ลิงก์ได้ใน description นะหมอก็แปะลิงก์ที่มันเกี่ยวข้องไว้ให้ก็จะเลือกดูคลิปไหนก็ได้หรือ search Google ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะก็ก่อนอื่นนะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกด subscribe กดหัวใจกระดิ่งกริ๊งๆกด see first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะมีหลายทุกช่องทางเลยนะอ่ะงั้นคลิปนี้มาดูกันว่าในเดือนสิงหาคมนะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนสิงหาคมนะโอ้โหต้องบอกเลยใบแรกมาเป็นไปได้เลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะหนักหนาอยู่นะมีปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบกรับโอ้เหนื่อยมากนะช่วงที่ผ่านมาชาวเมษราศีเมษลัคนาราศีเมษเหนื่อยมากกับหลายสิ่งหลายอย่างนะประเดประดังนะในเรื่องของช่วงเวลานี้นะช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะจบสิ้นไปแล้วเนาะในเดือนสิงหาคมเป็นไปได้ว่ามันอาจจะจบสิ้นแล้วนะและได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะช่วงนี้นะในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการเป็นการไม่สบายอะหนักๆเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่คุณใช้ร่างกายเยอะนะมีความเครียดมีอะไรอย่างหลายอย่างสะสมเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพให้ดีมีเวลาก็ออกกำลังกายแค่เดินก็ได้นะหมอเคยไปฟังคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าแค่เดินวันละ2ชั่วโมงก็ถือว่าสุขภาพก็จะดีแล้วและที่สำคัญที่สุดการนอนสำคัญมากนะนอนให้ครบอย่างน้อย6ชั่วโมงนะอย่างน้อยก็6ชั่วโมงต้องนอนให้ครบนะทุกวันเนาะนะคะแล้วจะโอเคนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะในเดือนสิงหาคมนะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินทรัพย์สินเงินทองนะจะได้มานี่ต้องบอกว่าฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะแต่ต้องบอกเลยว่าคุณทำได้นะมันเหมือนกับว่ามันจะเงินทองมันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณนะเงินทองอะไรต่างๆมันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงมาด้วยความสามารถของคุณล้วนๆเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถทำอะไรได้หลายอย่างและคุณหาเงินหาทองอะไรต่างๆก็ลำแข้งของตัวเองนี่แหละนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณจะทำมันได้นะทำมันได้อย่างดีนะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่คุณลุยได้จัดการได้ฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะเพื่อนฝูงคนรอบข้างของคุณส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวมากกว่าหรือเป็นไปได้ว่าครอบครัวของคุณน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สำคัญสำหรับคุณมากๆเลยนะคะหรือเป็นไปได้ว่าการเดินทางช่วงเวลานี้อาจจะได้เดินทางกลับบ้านนะหรือว่าได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าเพื่อนฝูงที่อยู่รอบตัวเนี่ยพบกันแบบเหมือนครอบครัวนะคือเปรียบเสมือนครอบครัวเลยเป็นกำลังใจให้การคอยซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือกันตลอดเวลานะมันเหมือนมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะเป็นเหมือนที่พึ่งให้กันและกันนะเป็นกำลังใจให้กันและกันอะไรทำนองนี้พึ่งได้อะพูดง่ายๆพึ่งพาได้ช่วยเหลือกันได้นะแล้วก็มีพลังกำลังใจดีๆให้แก่กันด้วยนะคะ Four of Cups นะคะเป็นไปได้เลยว่าในเดือนสิงหาคมนะมันเหมือนกับว่า
สิ่งแวดล้อมดีเนาะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะโอกาสในเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินจะมาแบบไม่ขาดสายนะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกรับหรือเปล่าแค่นั้นเองนะในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าครอบครัวก็สนับสนุนส่งเสริมนะมีอะไรดีๆก็ขนมาให้หามาให้นะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอุ๊ย Knight of Swords นะต้องบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมาบ้างหรือว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องถ้ามีลูกน้องนะเป็นไปได้ว่าลูกน้องอาจจะมีความแบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีลูกมีหลานอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องทำความเข้าใจเขาเนาะนะคะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันไปในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของในการที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองอะเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเขาเหมือนกันเนาะได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็น่าจะมีไอเดียดีๆอะไรมีพลังอะในการช่วยเหลือเราบางอย่างหรือเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเราติดขัดตรงไหนเนี่ยลูกหลานหรือว่าลูกน้องเขาน่าจะช่วยเราได้ด้วยความที่เขามีพลังที่ดีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะมันเหมือนกับว่าลูกน้องหรือว่าคนที่เด็กกว่าคุณที่ทำงานเนี่ยเขาจะช่วยคุณนะหรือแม้กระทั่งลูกหลานในบ้านก็แล้วแต่มันเหมือนกับเขาจะมีไอเดียดีๆมีพลังงานดีๆอะไรบางอย่างที่จะช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ต้องบอกมีพลังกายพลังใจที่ค่อนข้างดีในการทำอะไรใหม่ๆมันเหมือนกับส่วนหนึ่งคืออะไรเก่าๆจบสิ้นไปแล้วเนาะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วพลังมันมาอะไรทำนองนี้นะคะโอเคอ่ะต่อมาค่ะมาดูกันว่ามีศัตรูอะไรบ้างหรือเปล่านะในช่วงเดือนสิงหาคมดูจากพลังงานเนาะศัตรูมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกของตัวเราด้วยนะหมายถึงว่าเรามีความตั้งใจเนาะตั้งใจดีที่จะทำความมั่นคงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วบางทีเราอาจจะมีความกดดันเนาะกดดันอะไรบางอย่างในชีวิตนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกดดันตัวเองเกินไปคุณเก่งมากแล้วคุณทำอะไรได้ดีเยอะแยะมากมายแล้วในเดือนสิงหาคมนะเป็นไปได้ว่าศัตรูปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเหมือนจะไม่ค่อยมีนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนเขาแฮปปี้ดีนะเขาแฮปปี้ดีก็เขาก็เลยไม่มายุ่งกับเราซึ่งดีนะเนี่ยอันนี้ต้องอนุโมทนาบุญเขาด้วยให้เขาแบบมีชีวิตที่มีความสุขแหละดีแล้วจะได้ไม่มายุ่งกับเราอะไรอย่างนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างสิความรักเป็นอย่างไรความรักนะถ้าโสดอยู่เป็นไปได้ว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณยังไม่กล้ามันมีความกังวลใจอยู่ในความรู้สึกนะมันอาจจะมีคนเข้ามาแต่เขาก็ยังไม่สามารถทะลุยังไม่ทะลุกำแพงของคุณได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสที่จะได้เจอโลกใหม่ๆสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ในตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองคุณควรค่าที่จะได้รับสิ่งดีๆควรค่าที่จะมีความรักที่ดีถ้าเปิดโอกาสให้กับตัวเองก็ต้องบอกเลยว่าคนรอต่อคิวเยอะมากแต่ตอนนี้เหมือนคุณยังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ตัวเองสักเท่าไหร่หรือเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่คุณต้องแก้ไขจัดการมันก็เลยทำให้คุณโฟกัสสิ่งนั้นมากกว่านะอย่างไรก็ดีต้องบอกว่าถ้าคุณเปิดใจก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยังคงนึกถึงเรื่องเก่าๆแฟนเก่าคนเก่าๆอยู่ยังไม่หลุดจากความรู้สึกเดิมๆอยู่แค่นั้นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะเชื่อมั่นในตัวเองนะอดทนนิดเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปเพ้อๆสิงหาคมเริ่มแล้วที่จะหลุดออกจากวงโคจรเดิมๆแล้วก็พบพาตัวเองไปสู่จุดใหม่ๆนะคะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังมีความคลุมเครืออยู่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะแต่อย่างที่บอกไปคุณเลือกได้นะมันเหมือนกับอะไรที่หนักๆเดี๋ยวมันจะจบสิ้นแล้วมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเป็นไปได้ว่าความชัดเจนมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพียงแต่ให้อดทนนิดเดียวนะเมื่อพ้นจุดนี้ไปได้ความชัดเจนเกิดขึ้นถ้าไม่ชัดเจนกับคนที่กำลังคุยอยู่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วสร้างความชัดเจนที่ต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องไปร้องเพลงนี้ให้กับอีกคนนึงอ่ะ
คนที่ไม่ชัดเจนกับคุณว่ายังไงก็ขอบใจที่เธอทิ้งกันอะไรทำนองนี้เลยนะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะเหมือนกันเนาะทั้งตัวคุณและตัวเขามันอาจจะไม่ค่อยได้สวีทหวานกันสักเท่าไหร่ยังไงอย่าลืมหาเวลาไปพักผ่อนกันบ้างนะเหมือนกับว่าคุณทำงานมาหนักเยอะแยะมากมายแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าหาเวลาปลีกเวลาไปพักผ่อนนะสร้างบรรยากาศดีๆนะเติมพลังงานดีๆให้แก่กันบ้างมันน่าจะทำให้ความรักความอบอุ่นเนี่ยมันดีขึ้นก็ได้นะหรือว่ามันอาจจะเป็นการเติมพลังให้กับให้กันและกันน่ะในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นนะคะอ่ะต่อมาค่ะเจอ Hierophant นะคะมันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะคุณน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคือต้องบอกว่าอาจจะหนักหนาเจออะไรหนักหนาแต่คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยแบบซัพพอร์ตคุณอะคือถ้าติดขัดตรงไหนไปปรึกษาผู้ใหญ่อาจจะได้แนวทางไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะได้การช่วยเหลือบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้ในเดือนสิงหาคมนะชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษถ้าคุณเดินทางนะไปทำบุญที่ไกลๆเป็นไปได้ว่ามันอาจจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเหมือนกับไปพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่เขาอาจจะให้พรให้สิ่งดีๆมากับคุณนะเพราะฉะนั้นลองเดินทางไปเที่ยวถือว่าไปเที่ยวกับคู่ของคุณด้วยนะแล้วก็ไปกราบสักการะบูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาน่าจะให้พรบางอย่างกับคุณมานะต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณอยู่นะช่วงเวลานี้ในเดือนสิงหาคมเนาะต่อมาค่ะว้าวต้องบอกเลยในเดือนสิงหาคมนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณกำลังจะไปถึงความสำเร็จมันเหมือนกับเป็นระยะทางที่คุณจะไปถึงความสำเร็จอะไรที่คุณหวังอะไรคุณที่คุณตั้งใจอะไรที่คุณปรารถนามันเหมือนมีคนซัพพอร์ตอย่างที่บอกไปมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือและตัวคุณเองกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จไปทุกทีหรือเป็นไปได้ว่าคุณจะมีความสุขเข้ามาในเดือนสิงหาคมอ่ะมันเหมือนกับว่าความสุขจะเข้ามาหลังจากที่คุณเหนื่อยล้าหลายสิ่งหลายอย่างเวลาผ่านไปความอึดอัดใจความไม่สบายใจความกังวลใจที่มันเหนื่อยล้ามาช่วงที่ผ่านมาสิงหาคมชีวิตกำลังเดินทางเข้าสู่ความสุขหรือเป็นไปได้ว่ากำลังเปลี่ยนผ่านหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสุขก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันบ้างสิการงานจะเป็นอย่างไรในเดือนสิงหาคมโอ้โหการงานบอกเลยนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจุดที่สูงขึ้นจุดที่ดีขึ้นถ้าทำธุรกิจเป็นไปได้เลยว่าผลประกอบการดีปังเฮงรวยนะนะมันเหมือนกับว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาคือมันไม่ใช่แค่หน้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่มันส่งผลในเรื่องของการเงินของคุณด้วยว่าการเงินของคุณมันจะดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสจะมีโชคมีลาภกันบ้างไหมนะราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมโอ้โหขอกระดิ่งให้ดังไปถึงดวงจันทร์ต้องบอกเลยมีโอกาสนะที่จะมีโชคมีลาภเข้ามาเผลอๆเข้ามามากกว่า1หรือเข้ามาแบบไม่ขาดสายเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะมีโชคมีลาภเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนปังนะพูดถึงในเดือนสิงหาคมนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษอ่ะสุดท้ายค่ะว้าว Nine of Pentacles เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณเนี่ยมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูจริงๆแล้วก็มีดวงว่าผู้หญิงจะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินด้วยเป็นไปได้ว่าเขาจะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะอยู่เบื้องหลังนะเป็นไปได้ว่าถ้าทำงานก็มีคนคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังให้คุณมีโอกาสดีๆได้เจริญเติบโตได้มีการเงินที่ดีนะถ้าเกิดคุณทำธุรกิจก็อาจจะเป็นได้ว่าลูกค้าอะไรที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณทำให้คุณมีโอกาสดีๆทางการเงินนะคะคือต้องบอกเลยว่าในเดือนสิงหาคมนี้ชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูจริงๆแหละนะมีคนคอยช่วยเหลือทั้งต่อหน้าและรับหลังนะปังไม่ไหวจ้ะแม่นะใครรับคำทำนายอย่าลืมนะพิมพ์รับคำทำนายแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดหัวใจก
กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด Subscribe กดกริ่งกริ่งกริ่งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนนะขอให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ดีของทุกคนและเป็นเดือนที่ดีตลอดไปนะในทุกๆเดือนเลยแล้วกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษหรือแม้กระทั่งราศีอื่นๆหรือลัคนาราศีอื่นๆก็ตามที่มาดูคลิปนี้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนโชคดีมีความสุขเบิกบานจำราญใจสำราญใจนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย